าดูพรรคก้าวไกลนะคะที่วันนี้จัดเวทีปราศัยใกล้ๆกับพรรคพลังประชารัฐก็คือที่บริเวณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นแต่ว่าไปอยู่คนละอาคารกันนะคะโดยพรรคก้าวไกลเนี่ยใช้อาคารกีฬาเวท1ค่ะในการจัดเวทีปราศัยในเย็นวันนี้เริ่มเวลา 18:00 น.นะคะล่าสุดก็มีรายงานเข้ามาว่ามีประชาชนเนี่ยไปรอเข้าชมเวทีปราศัยนี้จำนวนมากแล้วนะคะเราจะไปติดตามจากคุณอัฟนันอับดุลละรายงานสดจากอาคารกีฬาเวท1สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะคุณอัฟนันคะคุณเพิ่งนภาครับที่อาคารกีฬาเวท2ภายในศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับซึ่งมีความจุอยู่ที่มากกว่า 5,000 คนเวลานี้ถูกจองไปมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะครับถึงแม้ว่าทางอาคารจะเปิดประตูไปไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยจุดที่ถูกจับจองมากที่สุดนะครับก็คือที่นั่งบริเวณด้านล่างซึ่งอยู่ด้านหน้าเวทีครับทันทีที่ประตูอาคารกีฬาเวท2ในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเปิดนะครับซึ่งเป็นจุดที่พรรคก้าวไกลใช้ปราศัยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งครับกลุ่มผู้สนับสนุนก็วิ่งกรูเข้าไปในอาคารอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่นั่งแบบนั่งพื้นหน้าเวทีถูกจองเต็มพื้นที่ทั้งหมดครับซึ่งกลุ่มผู้สนับสนุนเรียกตัวเองว่าด้อมส้มนะครับบอกว่าสาเหตุที่อยากนั่งหน้าเพราะต้องการให้ใกล้ชิดกับหัวหน้าพรรคครับสำหรับเวทีปราศัยของพรรคก้าวไกลแบ่งเป็น2โซนครับคือโซนด้านในอาคารกีฬาเวทที่รองรับผู้ฟังปราศัยได้ 5,000 คนส่วนบริเวณด้านนอกอาคารบริเวณสนามกีฬาสนามฟุตบอลรองรับได้ประมาณ 7,000 คนซึ่งมีการติดตั้งจอ LED ให้รับฟังการปราศัยเช่นเดียวกับในตัวอาคารครับโดยทางพรรคได้จัดเตรียมการแปลสดภาษามือไว้รองรับผู้บกพร่องทางการได้ยินไว้บริเวณด้านขวาของเวทีด้วยครับการปราศัยของพรรคก้าวไกลจัดปราศัยครั้งนี้ภายใต้ชื่อคำตอบสุดท้ายก้าวไกลทั้งแผ่นดินนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงนายปิยบุตรแสงกนกกุลนางสาวพนิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงและแกนนำพรรคก้าวไกลครับโดยมาตรการการรักษาความปลอดภัยมีการจัดกำลังตำรวจดูแลรอบศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นครับโดยแบ่งพื้นที่ทางเข้าอาคารภายในศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นนั้นเป็น2ทางด้วยกันเนื่องจากว่ามีการจัดการปราศัยของพรรคพลังประชารัฐอยู่ด้วยนะครับส่วนทางเข้าอาคารกีฬาเวท1มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจอาวุธรวมทั้งจุดบริการด้านการพยาบาลด้านหน้าอาคารด้วยครับคุณพึ่งนภาครับสำหรับการปราศัยจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 18:00 น.เป็นต้นไปครับไฮไลท์สำคัญคือการปราศัยของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่จะนำเสนอพรรคก้าวไกลเป็นคำตอบสุดท้ายของประเทศไทยครับ